ี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนานมากแล้วอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะพูดวันนี้มันเรื่องมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วพี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอ้ำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะจริงหรือมันไม่จริงมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้วมันกลับคืออยู่ก็กลับมาพี่ตำนานคืออย่างนี้คือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในอดีตนานมากแล้วอ่ะอันนี้พี่แบบพี่ขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเนื่องเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตั้ง16 17ปีแล้วอ่ะพอมาพูดวันนี้พี่ว่ามันมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะได้ฟังพอใช่มั้ยครับก็พอจะได้ยินครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านไม่ได้เลยแบบว่ามีคนมาบอกอะไรเงี้ยถึงแบบว่าพี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนานมากแล้วอ่ะมันนานมากจริงๆแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะพูดวันนี้อ่ะมันเรื่องมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ไม่บอกว่าเขากลับมาคุยกับพี่หนุ่มแล้วเหมือนอยากมาชวนพี่หนุ่มไปออกรายการเขาไม่ทราบเลยก็ถ้าเรื่องรายการเขามีติดต่อมาครับเพียงแต่ว่าพี่เอกก็ต้องดูคิวเพราะทุกวันนี้คืองานที่เยอะมากจริงๆแล้วก็ทำงานแบบเยอะมากอะไรเงี้ยฮะก็ต้องดูเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะได้ไปถ่ายอยู่ด้วยรายการเขาคือถ้าเกิดว่างมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีคิวเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าพี่เชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าพี่เองอ่ะทำงานแบบ6วันนะฮะเต็มๆเหลือวันได้พักผ่อนคือวันอาทิตย์อะไรเงี้ยตกใจไหมคะตอนที่เห็นว่าเอาตำนานมีมันกลับมาจากแค่เรื่องที่เขาไปพูดถึงผู้อื่นอะไรเงี้ยก็พี่ก็เฉยเฉยนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอ้ำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็คือผมได้บอกว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องนานมากอ่ะมัน17ปีเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วไม่รู้ว่าแต่ไม่มีคนไหนที่พี่ตุ๊กแบบอยากจะแบบมันอาจจะไม่ใช่ความที่ทำให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ว่าอย่างที่บอกไปอ่ะครับคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดในวันนี้เพราะเป็นเรื่องในอดีตนะคือมันจะจริงหรือมันไม่จริงมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้วตั้งแต่ในอดีตแล้ววันนี้มันไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเขาได้มีการพูดคุยกับพี่หนุ่มแล้วหมายถึงว่าคุยกันเป็นปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นเพื่อนนะเขาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันเองนี่เดียวแต่ยังไม่ได้รับปากนะว่าจะไปออกรายการเก็บรอเวลาต้องดูคิวอย่างที่บอก